จุดแข็งของเทียนนานะครับก็เทียนนาเนี่ยเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือกำลังการผลิตเราสูงสุดในประเทศสินค้าที่เราผลิตนี่หลากหลายมากกว่าโรงงานอื่นๆทำเลที่ตั้งของเราก็อยู่ในทำเลที่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังเพื่อการส่งออกนะครับและเราก็อยู่ใกล้แหล่งน้ำยางธรรมชาติก็คือแถวระยองแล้วก็เราจะสามารถประหยัดต้นทุนก็คือการที่เราสามารถจะส่งของโดยที่โลจิสติกส์เราเนี่ยประหยัดมากกว่าคู่แข่งคนอื่นนะครับนี่คือจุดแข็งของเรานะครับสำหรับตัวนึงก็คือลายเส้นหรือว่าใบอนุญาตในแต่ละประเทศเราก็ครอบคลุมเกือบทั่วโลกแล้วนะครับโรงงานระดับเล็กเขาไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้เท่ากับของเราเราไม่ได้จะขยายกำลังการผลิตครับกำลังการผลิตเรามีเหลืออยู่แต่เราจะขยายการตลาดของเราปีที่แล้วเราได้ซื้อเพลย์บอยเข้ามานะครับซึ่งเป็นแบรนด์โกลบอลเราไปประเทศไหนๆแล้วเราไปเสนอเพลย์บอยเขาสนใจค่อนข้างจะมากนะครับเราสามารถจะติดต่อกับลูกค้าเกือบจะ 100% ในการที่เราจะเอาเพลย์บอยเข้าไปประเทศต่างๆทั่วโลกส่วนสำหรับวันทัชที่เป็นแบรนด์เก่าของเรานะครับการตลาดเติบโตค่อนข้างสูงนะครับเป้าหมายของเราที่จะครองตลาดในประเทศไทย 35% ในปีหน้าก็มีโอกาสค่อนข้างจะสูงทีเดียวในการเติบโตปีที่แล้วก็เติบโตค่อนข้างดีกว่าแบรนด์อื่นทั่วไปนะครับวันทัชก็จะเติบโตในไทยและก็กลุ่ม CMLVเพลย์บอยของเราได้บุกตลาดออนไลน์ไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกแล้วก็เป็นรายใหญ่ก็คืออเมซอนเราสามารถจะดีลกับทางอเมซอนแล้วก็ได้ส่งสินค้าไปแล้วนะครับอเมซอนสามารถจำหน่ายภายในเดือนเมษายนนะครับตลาดอเมริกาและก็ทั่วโลกสามารถสั่งเขาได้นะครับในตลาดอเมริกาเองเราก็ไม่เฉพาะออนไลน์นะครับเราก็เข้าไปถึงกลุ่มบริษัทใหญ่ในอเมริกานะผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่นะครับซึ่งเราคาดว่าภายในปีนี้เราสามารถส่งสินค้าเข้าอเมริกาได้ค่อนข้างจะสูงส่วนประเทศจีนตลาดออนไลน์จีนค่อนข้างเป็นตลาดใหญ่นะครับเราได้ติดต่อกับบริษัทในจีนเราได้ส่งเพย์บอยเข้าไปในจีนแล้วนะครับก็สามารถหาซื้อได้จากบริษัทออนไลน์ทั่วๆไปนี่คือของสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับเอาวันทัชก่อนนะครับในประเทศไทยเราก็เพิ่มยอดขายปีที่แล้วก็ประมาณ 20% นะครับปีนี้ก็คงจะคาดว่าไม่ต่ำกว่า 20% นะครับเนื่องจากว่าวันทัชของเราในปีนี้เราได้ให้งบในการทำตลาดพิเศษนะครับ15ล้านบาทเพื่อจะได้เป้าหมายให้ได้นะครับแล้วก็อาจจะได้เกินกว่าเป้าหมายที่เราวางไว้ในส่วนของ Playboy เราก็เข้าไปติดต่อที่สหรัฐอเมริกาต้องรอคำตอบประมาณ 2-3 เดือนนี้ถ้าเกิดทางผู้จัดจำหน่ายของอเมริกาสั่งออเดอร์เข้ามาครบวงจรจะเป็นจำนวนมหาศาลก็คงจะต้องเป็นข่าวในอากาศต่อไปวิชาเราต้องการจะขึ้นมาเป็นท็อปของต้นๆของโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นว่าน่าจะสามารถก้าวกระโดดไปได้ก็คือแบรนด์ของเราเองนะครับ Playboy กับวันทัชซึ่งแน่นอนว่าการเติบโตของวันทัชเติบโตค่อนข้างรวดเร็วแต่ว่าจะจำกัดอยู่ในกลุ่มอาเซียนกลุ่ม CMLV นะครับส่วน Playboy เป็นแบรนด์ทั่วโลกนะครับที่ผ่านมาเราเติบโตก็ค่อนข้างจะสูงทีเดียวเราได้คุยกับลูกค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์ของเรานะครับในต่างประเทศทุกประเทศก็สามารถจะเข้าไปจำหน่ายในประเทศนั้นๆได้จะชะลออยู่ตรงกลางขอทะเบียนนะครับตรงนี้ปัญหาในการขอทะเบียนอาจจะไม่รวดเร็วตามที่เราคาดบางประเทศอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเราจดทะเบียนได้แล้วก็สามารถจะเอาเพลย์บอยเราเข้าไปคาดว่าปีหน้าหรือ3ปีนี้น่าจะ 80-90 ประเทศทั่วโลกครับส่วนละ3ปีที่ผ่านมาของวันทัชเรามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและปีนี้เราคาดหวังที่ 32% market share แล้วในปี2020เราเรียกว่า2020 mission นะครับผมซึ่งเราอยากคาดหวังที่ 35% market share ครับแล้วก็ในส่วนของ product แบรนด์วันทัชเรามีวันทัช happy เป็นแบรนด์สินค้าที่ยังคงครองใจผู้บริโภคนะครับซึ่งเรายังเป็นลำดับ1ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ volume หรือ value ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยผมขอพูดกว้างๆนี้เลยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มสินค้าที่เป็นถุงยางอนามัยที่แบบมีกลิ่นก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับผู้บริโภคเนี่ยเริ่มสนใจถุงยางอนามัยที่มีความบางยิ่งความบางแบบ003แล้วเนี่ยก็ยิ่งครองใจผู้บริโภคในหลายๆกลุ่มเลยทีเดียวนะครับวันทัชเนี่ยเราก็มีวันทัช003ที่ได้รับการตอบรับดีในปี2018นะครับผมส่วนในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคผมเชื่อว่าผู้บริโภคสมัยนี้นะฮะก็มีความเปิดมากขึ้นในเรื่องดังกล่าวนะครับการพกถุงยางอนามัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายต่อไปซึ่งหลายๆคนเนี่ยเริ่มแชร์ไอเดียกับผมเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องภูมิใจซะอีกที่เราพกถุงยางอนามัยนะครับเพราะว่าถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความรับผิดชอบคนไหนพกเนี่ยแปลว่าเขารับผิดชอบทั้งต่อตัวเองต่อบัดดี้ครอบครัวแล้วก็ต่อสังคมโดยรวมนะครับซึ่งผมว่าพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆส่วนในเรื่องของการตลาดออนไลน์ขอพูดถึงในเรื่องของการขายถุงยางอนามัยวันทัชบ้างดีกว่านะครับในตลาดออนไลน์เนี่ยฮะของวันทัชเนี่ยเรามีกลุ่มผู้หญิงให้ความสนใจในการซื้อถุงยางอนามัยในตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการขายที่ออฟไลน์ก็ไม่ได้น้อยลงนะครับก็ยังคงมีการซื้ออย่างต่อเนื่องเหมือนกัน